ยาม International Awards 2024เขาแสดงความยินดีคุณบารมีเลิศตรุงจิตเข้ารับรางวัลในสาขานักแสดงน้ำใหม่ดีเด่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่ไฟแรงมากๆสำหรับน้องบารมีเลิศตรุงจิตนักแสดงดาวรุ่งที่เข้ารับรางวัลสยาม International Awards 2024ในสาขานักแสดงหน้าใหม่ดีเด่นพร้อมฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าเลิศตรุงจิตนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับสำหรับรางวัลในวันนี้ครับวันนี้เรารับในสาขานักแสดงหน้าใหม่ดีเด่นใช่ครับกำลังมีผลงานครับผลงานก็คือเป็นละครพอเพียงนะครับผมแล้วก็ละครสมทบเรื่องหม่อมเพชรสวรรค์ครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมามีเกี่ยวกับประกวดร้องเพลงด้วยครับบทบาทที่ได้รับเป็นคุณพลึกครับผมเป็นนักข่าวเป็นเพื่อนของพระเอกแล้วก็เราเนี่ยไปเจอกับตัวร้ายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวดีในภายหลังยังไงก็ต้องฝากติดตามละครด้วยนะครับออนแอร์ทางช่อง9ทางฝั่ง HD ครับหม่อมเพชรสวรรค์นะคะได้ถ่ายทำไปบ้างยังหม่อมเพชรสวรรค์ถ่ายทำมาแล้วครับเป็นนักแสดงสมทบครับผมรู้สึกดีใจครับถึงว่าบทอาจจะไม่ได้เยอะมากครับผมนิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจครับจริงๆวางแผนไว้ว่าถ้าสมมุติในโอกาสข้างหน้าครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีอยากหยิบยื่นเราแบบไปใช้งานอะไรเงี้ยก็ยินดีนะครับผมตอนนี้ก็รับทุกงานครับอยากเล่นบทบาทไหนเป็นพิเศษจริงๆอยากเล่นทุกบทบาทครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราได้เล่นบทบาทไหนอย่างเงี้ยเราก็พร้อมยินดีที่รับเล่นครับผมอย่างปัจจุบันนี้มีซีรีส์วายเยอะมากใช่อยากเล่นซีรีส์วายอยากครับถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นครับไอดอลของเราเนี่ยมันจะเป็นในหมวดของนักร้องอะครับก็จะมีพี่ออฟปองศักดิ์กับพี่ไอซ์สรัญญูครับก็ฝากติดตามนะครับผมโซเชียลนะครับTikTok สันจิขาดำนะครับผมแล้วก็ Instagram สันจิบารมีนะครับผมแล้วก็ Facebook สันบารมีครับ